สรุปผลการแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยวกลุ่ม4วิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ8ของโลกพบกับคาเลนโคจูเนนมืออันดับที่61ของโลกจากฟินแลนด์เกมการแข่งขันในเซตแรกวิวกุลวุฒิเอาชนะไปก่อน21-4ในเซตที่2วิวกุลวุฒินำอยู่8-0โจโคเนนได้รับประการบาดเจ็บจึงขอถอนตัวออกจากการแข่งขันทำให้วิวกุลวุฒิเอาชนะโจโคเนนไป2เกมรวดวิวกุลวุฒิเข้ารอบเป็นอันดับ1ของกลุ่ม4แบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส